้าไม่ไร้เดียงสาทางการเมืองคนไปก็ต้องทราบว่าเตรียมการเอาไว้แล้วไม่ใช่จะมาแห่ขันหมากหรอกจะมาด่าเขานั่นแหละพูดตรงไปตรงมาพอป้ายเขียนมาแล้วที่ท็อปนิวเราพูดความจริงกันนะใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นที่สนใจแล้วก็ใช้คำหยาบคายแบบเดิมฮะตะโกนด่าพรรคเพื่อไทยนะด่าแบบหยาบคายเลยบางอันนี่ออกอากาศไม่ได้นะพวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับวันนี้มีคนเป็นม่ายขันหมากแล้วนะฮะอ๋อเป็นประเด็นการเมืองนะฮะร้อนแรงมากวันนี้นี่ดุเดือดมากส้มกับแดงแยกกันแล้วโอ้โหนะอย่างเป็นทางการแผ่นดินแยกละแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ทางการเมืองลักษณะใดซ่อนเร้นหรือไม่ครับกรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนาแต่ปรากฏการณ์ในวันนี้คือภาพนี้ฮะแยกกันแล้วตอนนี้รอยปริเนี่ยกลายเป็นรอยแยกอย่างชัดเจนนะแล้วก็ประเด็นการเมืองที่ต้องจับตามองก็คือการแถลงพรุ่งนี้ของพรรคเพื่อไทยครับสูตรจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหลังจากที่ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเสนอเศรษฐาแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับไม่มี MOU อะไรทั้งนั้นมาครอบจะมีพรรคการเมืองไหนบ้างแล้วเลือกนายกวันศุกร์นี้แล้ววันมะรืนครับแล้วชื่อเศรษฐาจะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้หรือไม่นะก่อนจะไปดูรายละเอียดของประเด็นการเมืองพรรคต่างๆขั้วต่างๆไปติดตามความดุเดือดของม็อบด้อมส้มที่วันนี้บุกไปที่พรรคเพื่อไทยนะฮะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทราบการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยแยกทางกับพรรคก้าวไกลไปตั้งรัฐบาลนะนี่เลยฮะคือเห็นก็รู้ว่าป้ายเนี่ยเขียนมาก่อนที่เขาจะแถลงข่าวคือถ้าไม่ไร้เดียงสาทางการเมืองคนไปก็ต้องทราบว่าเตรียมการเอาไว้แล้วไม่ใช่จะมาแห่ขันหมากหรอกจะมาด่าเขานั่นแหละพูดตรงไปตรงมาพอป้ายเขียนมาแล้วที่ท็อปนิวเราพูดความจริงกันครับนี่แล้วก็บุกเข้ามาที่พักนะตอนแรกที่ประกาศคาม็อบนะแล้วก็มีกลุ่มทะลุวังมาที่นี่เลยพักเพื่อไทยมาก็ไปที่หน้าที่ทำการพักบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นแบกมาด้วยนี่หุ่นผ้าดิบเนี่ยมันเตรียม10นาทีจะได้ไหมถามหน่อยนะได้แล้วต้องเตรียมการมาแล้วนะว่าจะมาทำแบบนี้นี่คือกลุ่มเดิมเลยนะแต่ละคนนะยกแต่ละคนมีคดีอยู่ทั้งนั้นนะนะเอาหุ่นผ้าดิบมา3อันนะเอามาแสดงออกว่าเพื่อไทยหักหลังประชาชนแล้วเอาหุ่นมาทำอะไรทีนี้นะเอามาราดน้ำมันก๊าซนะสาดของเหลวสีแดงนะบ้างก็ว่าเป็นเลือดหมูบ้างก็ว่าเป็นกากน้ำตาลนะแต่ว่าเป็นของเหลวสีแดงฮะนะแล้วก็เอามาราดน้ำมันก๊าซนะจุดไฟเผาฮะนี่แล้วก็เผาไปด้วยด่าไปด้วยตะโกนด่าเพื่อไทยว่าลืมคนเสื้อแดงหักหลังประชาชนนี่คือก่อนหน้านี้นปช.ครับสมัยปี 52-53 เคยบุกไปที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปสาดเลือดไปเทเลือดอันนั้นในอดีตไงนะมาคราวนี้มามีด้อมส้มครับมวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลบุกมาที่พรรคเพื่อไทยบ้างแล้วเอาสิ่งของเหลวสีแดงที่อ้างว่าเป็นเลือดหมูบ้างกากน้ำตาลบ้างเลยนะเอามาสาดเอามาเทที่ทำการพรรคเพื่อไทยบ้างซึ่งสองเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกันนะแต่มันกรรมกงกรรมเกวียนนะแล้วมันมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเวรกรรมมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยวันนี้นะแล้วดังจากนั้นนั่นเองเนี่ยเคราะเลยต้องนะแล้วกลุ่มมวลชนที่มาวันนี้นะฮะกลุ่มมวลชนที่มาวันนี้เนี่ยมีประมาณ450คนนะประมาณ450คนเพราะว่าพื้นที่หน้าพักนี่ไม่ได้ใหญ่โตครับนะแล้วคนก็อย่างที่เห็นนักข่าวนี่
ดีไม่ดีเนี่ยพอๆกับมวลชนแต่ใช้วิธีคือใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ไปที่สนใจแล้วก็ใช้คำหยาบคายแบบเดิมฮะตะโกนด่าพรรคเพื่อไทยนะด่าแบบหยาบคายเลยบางอันนี่ออกอากาศไม่ได้นะนี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พรรคเพื่อไทยเมื่อบ่ายวันนี้นะฮะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนที่อ้างว่าเป็นการแห่กันหมากมาเนี่ยนะอันนี้มาแบบเป็นสีสันไง มาแบบเป็นสีสันนะแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปเอาหุ่นมาเตรียมการมาแล้วกลุ่มนั้นนี่แต่ทั้งสองกลุ่มก็คือแนวร่วมม็อบ3นิ้วนั่นแหละครับนะนี่ดูขบวนขันหมากอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะแล้วก็มีคุณรังสิมันต์โรมนะครับมีสสมาร่วมกิจกรรมของกลุ่มนี้ด้วยคุณเพชรกรุณพลนะมาเป็นเจ้าบ่าวไงนะเตรียมพวงมาลัยคู่บ่าวสาวด้วยนะนี่ๆแล้วใครมาเป็นฝั่งเจ้าสาวฮะนะนี่ในความของพวงมาลัยด้วยนะรังสิมันต์โรมตั๋วปารีสนี่ๆสสเก้าไกลก็มาได้ทุกคนแล้วทำไมไม่เตือนทำไมไม่ห้ามเขาไอ้ที่พวกไปทำรุนแรงอ่ะนั่นแสดงว่าสสก็อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์แล้วทำไมไม่ป้องปรามกองเชียร์ของตัวเองไม่ให้ไปทำอะไรรุนแรงแบบนี้กับพรรคการเมืองอื่นอ่ะผมถามนะแล้วก็มีทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยของพวงมาลัยนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่รุนแรงแต่อันที่รุนแรงคือเข้าไปข้างในเลยทีนี้แล้วอันนั้นเนี่ยสสหายหัวไปไหนไม่รู้นะเหมือนหลิวตาให้กันหรือเปล่าเพราะไม่เคยป้องปรามเลยครับนะแล้วหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บรวบรวมหลักฐานนะใช่ครับพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์หลักฐานนะครับของตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้วก็ร่องรอยความเสียหายครับหลังจากที่ทั้ง3กลุ่มมีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทะลุวังแล้วก็คาม็อบนะฮะบุกไปที่บริเวณด้านหน้าพรรคเพื่อไทยเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะครับแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการดำเนินการดำเนินคดีกับกลุ่มนี้คนที่เป็นแกนนำด้วยหรือไม่นะครับแน่นอนเขาเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วฮะแล้วก็ไหนจะพรรคเพื่อไทยเองที่ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มมาไว้ครับนี่นี่เป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะไปเก็บหลักฐานว่าเนี่ยคือการจะทำความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ใครทีนี้ก็มีกล้องวงจรปิดว่าใครทำอะไรในช่วงนั้นอันนี้อารมณ์ค้างนะฮะอันนี้คืออะไรฮะเอามาเคลื่อนภาพต่อฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปกันหมดแล้วฮะเป็นภาพอะไรฮะเป็นหนังสือฮะแล้วก็มีหน้าปกเป็นภาพของนายทักษิณชินวัตรครับนะฮะแล้วตะโกนนะด่าพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่แรกเนี่ยจะไม่ร่วมทำไมว่าตั้งแต่แรกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลทำไมไม่ประกาศจุดยืนตั้งแต่แรกแต่หันไปซบฝั่งเผด็จการทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ด้านบนพรรคเพื่อไทยก็ตะโกนมาที่หลังกันก็เลยได้พื้นที่เพิ่มนะก็ในโลกออนไลน์เจ๊จุกคลอง3เนี่ยตามมอนิเตอร์ตั้งแต่คาม็อบนะตั้งขบวนยังไม่ทันออกแห่ฝนตกลงมาซะก่อนนะไอ้ที่บอกว่าแห่ขันหมากเนี่ยนะตกลงในแห่นางแมวหรือแห่ขันหมากวันนี้ฝนตกเลยแล้วความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ฮะนะในกิจกรรมบนถนนเนี่ยยังอ้างว่าแห่ขันหมากแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีการตามข่าวพรรคเพื่อไทยแถลงแล้วพิมพ์ข้อความฮะนะตัวอักษรคอควายปิวว่อนนี่ก็จุกบอกเพราะฉะนั้นมันเป็นกิจกรรมที่ออกแบบเอาไว้แล้วเพื่อไปดิสเครดิตที่พรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนครับแล้วความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ทีนี้ฮะแต่ละคนบอลธนวัฒน์นะแนบเอาข่าวเพื่อไทยแถลงแยกทางก้าวไกลฉีก MOU 8พรรคตั้งรัฐบาลเองมันจบแล้วครับนายนี่คือวาทะที่นายบอนธนวัฒน์ได้นำมาใช้คือมีนัยยะจะให้กระทบกระเทียบไปที่คุณเนวินในสมัยอดีตหรือไม่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสงสัยแล้วก็คนอื่นๆอีกครับก็เนี่ยฮะมีการทำเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาว่าเพื่อไทยนี่ย่อมาจากเพื่อนทรยศหรือเปล่าครับแล้วก็มีการรีทวิตเนี่ยรีข้อความเนี่ยออกมาว่าใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้นี่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตที่จะเลือกเพื่อไทยความศรัทธาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้แฮชแท็ก
มันจบแล้วครับนายนี่มีการแนบแบนเนอร์ข่าวนะคือจริงๆเนี่ยคนที่ไปที่หน้าพักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยอยู่แล้วนะเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือเลือกอนาคตใหม่อันนี้พูดกันตามจริงนะในฐานะที่ไม่ได้อยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนใหญ่นะรวมถึงคนที่แสดงความเห็นในโลกออนไลน์ด้วยคือคนที่เชียร์เพื่อก้าวไกลนั่นแหละเลือกก้าวไกลครั้งนี้นั่นแหละที่ไปด่าเพื่อไทยว่าจะไม่เลือกอีกแล้วอ่ะนะส่วนอานนท์นำพาอานนท์นำพาก็เป็นแกนนำม็อบที่มีคดี112อยู่ครับก็โพสต์สั้นๆว่าลาก่อยลาก่อยลาก่อยนะแล้วก็คนอื่นๆเช่นนะนี่ก็โพสต์ข่าวนี้กันเต็มเลยนะวันนี้นะแนวร่วมม็อบ3นิ้ว